พระอริยเจ้าแห่งแดนใต้พุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นมาในโลกกว่า 2,500 ปีมาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกพระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมให้ขจรกระจายไปทั่ว3แดนโลกธาตุสัตว์โลกทั้งหลายผู้เลื่อมใสได้ปฏิบัติพระธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ย่อมได้รับผลอันสมควรต่อการปฏิบัติเสมอพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยแล้วย่อมประสบผลอันไพบูลย์ตามที่ตนปรารถนานั่นแหละอันหนึ่งสมณะใดผู้เพ่งเพียรปฏิบัติทั้งกลางวันและกลางคืนผู้ยึดมั่นต่อธุดงควัตอันอุกฤษผู้ไม่ย่อหย่อนต่ออำนาจกิเลสตัณหาผู้มีจิตใจอันมั่นคงต่อพระศาสดาสมณะเหล่านี้แลจึงเป็นผู้ข้ามพ้นบ่วงของมารไปได้ตัดกระแสแห่งวัฏสงสารให้ขาดสะบั้นโดยสิ้นเชิงเป็นผู้ไม่มีอาลัยเป็นผู้พ้นแล้วไม่มีละอองธุลีใดๆที่จะมารัดรึงได้อีกเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีความบริสุทธิ์ใดๆยิ่งไปกว่าเช่นหลวงตาองค์หนึ่งถึงแม้สังขารร่างกายจะอ่อนตัวลงแต่จิตใจของท่านยึดมั่นต่อพระสัทธรรมเสมอด้วยศรัทธาและความจริงใจที่ท่านมุ่งหวังต่อการปิดภพชาติให้ได้นี่แลจึงเป็นแรงจูงใจอันสำคัญที่ทำให้มีพละกำลังทั้งทางกายและทางจิตไม่หวั่นวิตกต่ออุปสรรคใดๆจึงตั้งความเพียรอย่างหนักถือธุดงควัตอย่างแรงกล้าจิตใจตั้งมั่นไม่คลอนแคลนมุ่งสู่แดนอมตะธรรมโดยส่วนเดียวคือดินแดนแห่งความไม่ตายไม่มีเชื้อของการเกิดอีกแล้วในที่สุดท่านก็ค้นพบสัจธรรมความจริงปลดเปลื้องอวิชชากิเลสตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงกิจอื่นที่จะทำไม่มีอีกแล้วภาระอันหนักได้ปลดเปลื้องแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วมหาชนทั้งหลายจึงได้ขนานนามหลวงตาผู้ใจแกร่งดังเพชรว่าหลวงปู่เปลื้องปัญญาวันโตพระอริยเจ้าแห่งแดนใต้